มาช่องที่บรรลุธรรมทุกครั้ง555เนี่ยแหละพี่จะเปลี่ยนช่องจากช่องเกมเป็นช่องไพ่แล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าไพ่มาจริงว่ะทุกคนมีหน้ามีจุดยืนและหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็มีสิ่งที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบอะครับที่ไม่เหมือนกันต้องบอกนี้นะมันคล้ายกับที่เราคุยกันมาแทบจะ2อาทิตย์ที่เปิดไพ่อ่ะเฮ้ยขอบคุณครับเปิดเซตใหญ่ให้ช่วงอาทิตย์นี้ระวังคำพูดนะครับจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การพูดล้วนๆเลยการระมัดระวังคำพูดก็เป็นเสมือนการฝึกตัวเองด้วยเราอยากจะเป็นคนที่เราอยากดีกว่านี้เพราะนั้นน่ะสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องคำพูดครับคำพูดเป็นสิ่งที่เมื่อออกมาแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะเอากลับมาได้เมื่อกี้คือไพ่บอกหมดเลยนะเราไม่ได้ถามพี่มานะเฮ้ยถ้าไพ่ทักต้องเป็นน้องส้มน้องส้มน้องส้มไพ่ทักอยากจะทักน้องเติ้ลไว้ยังไงอย่าท้อนะอีไพ่น่ารักน้องน่ารักอ่ะอย่าท้อนะครับอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันของตัวเองให้ดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันยากนะเว้ยการที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวเองรู้ตัวตลอดเวลามันยากแต่เขาไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้มันทำได้เว้ยนั่นแหละก็ต้องฝึกเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะฝึกจากการใช้คำพูดไพ่ก็บอกแล้วว่าการเรื่องของการระวังคำพูดหรือว่าการที่เราคิดก่อนที่จะพูดหรือจะพูดอะไรก็ตามแต่ให้เราคิดดีๆอันเนี้ยก็ถือเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งแบบง่ายๆที่พี่คิดว่าง่ายเพราะว่าเวลาเราจะพูดอ่ะมันจะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกก่อนแล้วเราก็พูดเราอาจจะพูดสวนเลยกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องมากลับมาตั้งเฮ้ยเราจะตอบเขาว่ายังไงดีแล้วเราค่อยตอบแล้วเราค่อยพูดเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรามีสติกับการใช้คำพูดเราจะได้ฝึกทั้งวันแค่นั้นเราก็จะได้ฝึกตัวเอง